ตัวนี้ที่ผมไม่ค่อยพูดในกลุ่มสักเท่าไหร่ก็เนื่องจากว่าตัวบอดี้นะครับจะเป็นบอดี้ที่ค่อนข้างที่จะหาอะไรนะครับยากนะถ้าสมมติว่าเคสของบอดี้เนี่ยแตกหักสูญหายพังนะครับหรือว่าต้องการที่จะหาอะไรส่วนควบเนี่ยบอดี้ทรงนี้มันจะหาไม่ได้นะหายากนะครับพวกอะไรไม่มีซัพพอร์ตนะอันนี้มันไม่มีพวกอะไรนะครับเคสพวกนี้เปลี่ยนนะผมก็เลยไม่ค่อยจะแนะนำหรือว่าพูดถึงในกลุ่มสักเท่าไหร่แล้วก็ข้อจำกัดอีกอย่างนะครับของตัว AT-M40R ก็คือตัวฝาปิดแบตนะครับมันไม่ค่อยแข็งแรงนะมีความเปราะบางแล้วก็ค่อนข้างจะยากนะใช้งานค่อนข้างยากนิดนึงนะครับไม่สะดวกนะครับเห็นไหมครับมันไม่จะบอกยังไงดีล่ะเหมือนการออกแบบที่ไม่สมบูรณ์นะครับตัวนี้มันจะเหมือน CX Pro Pad นะแต่ว่าใช้อะไหล่ร่วมกันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จะเหมือนAkaso V50 Pro นะแต่ว่าบอดี้เนี่ยทุกปุ่มพวกอะไรทรงจะคล้ายๆกันแต่ไม่สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้เลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราทำหายหรือว่าเราต้องการที่จะใช้เป็นแบบนี้นะครับก็คือเอาใส่เคสพวกเคสที่ต่อไฟภายนอกนะครับก็มันจะไม่มีทำผลิตออกมาจำหน่ายนะครับหรือว่าทำออกมาเป็นส่วนควบนะผมแนะนำเจนบอดี้ทรงนี้เพราะเนื่องจากว่าบอดี้ทรงนี้เนี่ยเป็นบอดี้ที่นิยมใช้กันแล้วนะครับถือว่านิยมกันแพร่หลายแล้วแล้วก็อุปกรณ์สอนควบเราสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับมีเยอะนะครับมีเริ่มมีขายกันเยอะแล้วนะอันนี้ก็คือเป็น housing ที่ต่อสายไฟข้างนอกได้นะถ้าสมมติว่าเราเอาไปใส่ขับรถนะครับแล้วเราต้องการที่จะต่อใหม่นอกนะหรือว่าเราจะใช้เป็นต่อเป็นไฟเอเทอร์นอลแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแบบนี้นะนี่ต่อเข้าไปข้างในนะครับซึ่งหัวสายแบบนี้อาจจะยังเป็นไมโคร USB นะแต่ว่าเรา modify ได้นะครับแล้วก็อนาคตอาจจะมีรุ่นที่มันแปลงตรงนี้ให้เป็น Type-C แล้วนะก็ลองดูนะครับหรือว่าถ้าใครมีฝีมือช่างก็จัดการ modify เปลี่ยนเองได้เลยนะตัวนี้ก็ใช้หน้าฝนได้นะครับอันนี้มันไม่มีนะครับอันนี้มันไม่มีพวกอะไรนะครับเคสพวกนี้เปลี่ยนนะผมก็เลยไม่ค่อยจะแนะนำหรือว่าพูดถึงในกลุ่มสักเท่าไหร่การใช้งานของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปซึ่งผมว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนนะแต่ว่าถ้าใครรับได้ในราคาถูกๆนะครับแล้วก็ใช้งานอย่างทะลุถนอมก็สามารถอาจจะใช้งานได้ประกันนะครับเดี๋ยวลองดูตามลักษณะของการใช้งานนะครับก็ไม่ถึงกับว่าไม่อยากให้ใช้ซะเลยทีเดียวนะครับบางคนก็มีงบที่จำกัดก็ให้เลือกตามงบที่จำกัดแล้วกันนะครับว่าใช้กล้องแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ถ้ามันแตกขาดสูญหายหรือว่าพังอะไรเวลาเราเปลี่ยนหรือซ่อมใหม่เนี่ยมันจะคุ้มไหมหรือว่าคิดว่าคุณภาพของไฟล์มันได้แล้วดีแล้วคุ้มแล้วเรื่องโมดูลบอดี้มันอยู่ที่วิธีการใช้งานก็ไปปรับใช้เอาเองนะครับประมาณนี้สำหรับ AT-M40R นะก็จะให้ข้อคิดคร่าวๆแค่นี้นะครับประมาณนี้อ่ะมาจะคุยต่อกันที่ AT-M60TR นะครับก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเทียบกันอีกทีแล้วกันThank you.